ญชี3บัญชีแต่บัญชีนั้นน่ะคุณเก็บแล้วเก็บเลยฉะนั้นทําแล้วทําเลยใช่มั้ยไม่มีการชีทแล้วก็คุณก็ไปสิแต่พอพูดถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเสียวสันหลังและตายแล้วกว่าฉันจะชอชิงนะกว่าฉันจะชอชิงได้ฉันก็งงมาตั้งนานแล้วอะนะแล้วบางหลังนั้นเนี่ยโอ้โหปล่อยกู้ก็ไปตั้งเยอะนะเก็บดอกเบี้ยก็ไปตั้งเท่าไหร่แล้วฉันจะไปหรือเปล่านะถึงแม้คุณไปสร้างบ้านเนี่ยนะที่ดาวดึงแล้วอะวิมานแต่ถ้าคุณเนี่ยนะเป็นคนบัวเหนือน้ำมีปัญญาคุณฟังแค่นี้คุณก็ขนลุกเหมือนกันว่าตายแล้วฉันไม่เอาสร้างบ้านที่ดาวดึงเมืองพรหมโลกฉันก็ยังเป็นนักโทษน่ะใช่ไหมคุณก็ยังเป็นนักโทษมันจะดีอะไรล่ะกับการเป็นนักโทษเพราะถ้าคุณมุดกลับมาตรงนี้คุณไม่เจอมันก็เนี่ยก็เวียนอยู่ตรงนี้ถ้าคนฉลาดเนี่ยนะรู้ว่าเป็นนักโทษเป้าหมายชีวิตเนี่ยนะมันมีอันเดียวรู้ว่านี่คือคุกชีวิตเนี่ยเป้าหมายชีวิตมีอันเดียวเท่านั้นเองตรงนี้อ่ะโอเคนะคะถ้าฉะนั้นถ้าใครกลัวเราก็ต้องมาดูเนี่ยคำที่พระพุทธเจ้าได้อุทานในคืนที่ท่านตรัสรู้นะคะในคืนที่ท่านตรัสรู้เนี่ยท่านโอ้โหอุทานขึ้นมาเนี่ยนะอย่างโอ้โหเรียกว่าดีใจมากเลยนะคะว่าเนี่ยเมื่อเรายังไม่พบญาณเราได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเนี่ยสงสารเป็นอเนกชาติแสวงหาอยู่แต่ในช่างปลูกเรือนใช่ไหมนี่แหละคือในช่างปลูกเรือนแสวงหาอยู่แต่ในช่างปลูกเรือนคือตัณหาผู้สร้างภพเจอรี่พวกนี้แหละคือในช่างปลูกเรือนใช่ไหมคือตัณหาผู้สร้างภพการเกิดทุกคราวเป็นทุกร่ำไปเนี่ยนี่แน่ในช่างปลูกเรือนนี่แน่ในช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้ต่อไปโครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วแม้ยอดเรือนเราก็ลื้อเสียแล้วใจของเราถึงแล้วซึ่งสภาพอะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาคือถึงนิพพานเข้าใจไหมคะนี่คือคำเนี่ยคำแล้วก็ร้องเป็นเพลงท่านดีใจมากเลยที่ได้เจอสภาวะอย่างนี้ฉะนั้นท่านกำลังพูดถึงสภาวะนี้นะคะเนี่ยโครงเรือนทั้งหมดอะไรเนี่ยลื้อหมดเสร็จแล้วใจของเราจิตเนี่ยก็คือใจของเราตรงนี้ถึงแล้วซึ่งสภาพอะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาคือถึงนิพพานกำลังพูดถึงสภาวะวิมุตติสุขตรงนี้นะคะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยนะกลัวเรื่องที่จะไม่อยากไปแล้วคุณจะต้องทำกรรมอีกประเภทหนึ่งนะคะทำกรรมอีกประเภทหนึ่งกรรมประเภทนั้นเนี่ยเรียกว่าอกรรมอกรรมตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยมีคนพูดนะคะเรามักจะพูดเนี่ยนะกรรมเนี่ยสองประเภทก็คือกรรมดำกรรมดำพาคุณไปไหนคะนรกใช่ไหมทุกขติภูมินะคะหรือว่าปีกขวาสำหรับนักโทษเร็วๆนะคะกรรมขาวก็พาคุณไปสู่สุขติภูมินะคะหรือว่าปีกซ้ายสำหรับนักโทษดีๆนะคะแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นนักโทษที่ดีหรือนักโทษที่เลวคุณเห็นไหมคุณก็ยังติดคุกเหมือนกันจากคุกเล็กตรงนี้ก็จะพาคุณไปติดคุกใหญ่ของสังสารวัฏฉะนั้นการมาตรัสรู้ของพระเจ้าของพระเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านไม่ต้องการให้เราพอใจอยู่กับสวรรค์สมบัติเข้าใจไหมท่านต้องการให้เราแสวงหานิพพานสมบัตินะคะต้องการให้เราแหกคุกชีวิตไปนิพพานถ้าคุณต้องการแหกคุกใหญ่ของชีวิตคุณต้องเริ่มจากการแหกคุกเล็กคุกเล็กของเจอรี่นั่นแหละฉะนั้นอกรรมตัวนี้เนี่ยก็คือสติปัฏฐาน4คือวิปัสสนาคือพาตัวใจกลับบ้านใช่ไหมทุกครั้งอ่ะที่คุณใช้ตาใจมองลมหายใจมองการเคลื่อนไหวมองความรู้สึกส่วนกายอ่ะตรงนั้นแหละคือการทำอักกรรมแล้วโดยไม่บริกรรมนะต้องไม่บริกรรมอย่าเอาเจอรี่เข้ามายุ่งทำบริกรรมคือเจอรี่อย่าเอาเจอรี่เข้ามายุ่งฉะนั้นตรงนั้นแหละถ้าคุณทำตรงนั้นได้เนี่ยนะคะก็เท่ากับว่าคุณเนี่ยไม่ส่งวั
สดุกรรมเพิ่มล่ะนะคะกลับมาดูตรงนี้ต่อคือก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคุณเนี่ยส่งวัสดุกรรมเนี่ยโดยการคิดโดยการพูดโดยการทำใช่ไหมฉะนั้นทุกครั้งที่คิดพูดทำเนี่ยคุณก็ส่งวัสดุกรรมไปสร้างบ้านแต่ตอนนี้คุณรู้ละคุณรู้ละคุณก็ไม่เอาละคุณก็เนี่ยใช้ตาใจมองลมหายใจมองการเคลื่อนไหวมองความรู้สึกส่วนกายนะคะโดยไม่บริกรรมไม่ต้องบริกรรมเพราะไม่บริกรรมอย่างนี้เนี่ยก็เท่ากับคุณไม่ส่งวัสดุกรรมมาสร้างบ้านเพิ่มไอ้ที่สร้างค้างไว้ก็ค้างไว้อย่างนั้นแหละก็ใช่ไหมหรือคุณจะอธิบายอย่างนี้ก็ได้ว่านอกจากว่าไม่สร้างบ้านเพิ่มคุณรื้อถอนก็ได้แต่บางคนก็ค้างมาสร้างไปแล้วมันจะรื้อถอนอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะคะการทำวิปัสสนาตรงนี้อ่ะมันหมายความว่าคุณจะไม่วิ่งรอบถนนวงแหวนนี่ละคุณกำลังจะวิ่งคนละสายละคุณจะวิ่งขึ้นทางด่วนก็ใช่ไหมขึ้นบายพาสขึ้นทางด่วนอ่ะวิ่งกันคนละเส้นคนละเส้นฉะนั้นแม้คุณสร้างข้างค้างเอาไว้คุณก็ไม่ไปคุณไม่สร้างบ้านเพิ่มต่อไม่สร้างต่อละนะนะเสาเข็มไม่ตอกต่อละค้างไว้อย่างนั้นแหละนะคะแต่ไม่ว่าคุณสร้างค้างไว้แค่ไหนฉันไม่ไปละทิ้งเอาไว้นะคะแล้วคุณเนี่ยนะขึ้นทางด่วนเดินอีกเส้นหนึ่งเส้นตรงนี้เนี่ยคือเส้นวิปัสสนาคือทางสายเอกทางสายตรงที่จะพาคุณอะไปนิพพานเข้าใจไหมนะคะนี่คือความหมายของอาการตรงนี้สำคัญมากเรื่องสังสารวัฏทุกชีวิตนะคะจะพูดให้ลงตัวไม่ได้เด็ดขาดถ้าไม่รู้เรื่องนิพพานถ้าไม่รู้เรื่องนิพพานนะยังมากที่สุดที่เขาพูดให้คุณเนี่ยนะพอใจได้ก็คือไปสวรรค์หรือไม่ก็ไปเมืองพรหมโลกก็คือเป็นนักโทษต่อไปแต่เรียกว่าเป็นนักโทษที่ดีหน่อยเขาจะพูดเรื่องแหกคุกชีวิตไม่เป็นตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าแซงกันไม่ได้นะคะคือไม่รู้ก็คือไม่รู้นะคะแต่พอรู้แล้วเนี่ยเราสามารถพูดให้มันเนี่ยนะมีเหตุผลที่ลงตัวเนี่ยได้นะคะเพราะไม่มีใครต้องการที่จะเป็นเนี่ยนะนักโทษต่อไปนะคะฉะนั้นเป้าหมายของเราอ่ะคือตรงนี้เดี๋ยวดิฉันมีภาพอันนี้เนี่ยให้ดูนะคะอ่ะเดี๋ยวกลับมาตรงนี้ก่อนกลับมาแป๊บหนึ่งค่ะไปนิพพานแล้วโอ้ถ้าไปนิพพานแล้วคงไม่กลับแล้วค่ะไม่กลับอ๋อนอกจากว่าตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้นะคะว่าที่จะขอกลับมาช่วยก็มันจะก็คือเนี่ยพระโพธิสัตว์อะไรต่ออะไรทั้งหลายใช่ที่จะขอกลับมาช่วยนะคะมีก็อย่างนั้นเนี่ยได้ก็คือพระเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แต่ถ้าพูดว่าในแง่ของว่าถ้าเป็นพระโพธิสัตว์แล้วอ่ะก็คือยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าหน้าที่ของท่านก็คือกวาดต้อนชาวโลกใช่ไหมสร้างบารมีให้ตัวเองนะคะแล้วก็ช่วยเหลือชาวโลกใช่ไหมนะคะอันนั้นก็เป็นเรียกว่าบทบาทเนี่ยของทางสายพุทธภูมิที่เป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งก็คือกลุ่มของสายทิเบตสายวิทิเบตเนี่ยก็คือสายพุทธภูมิก็คือว่าให้มั่นใจว่าในโลกนี้มีคนที่ยังต้องการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตใช่ไหมเพื่อจะได้ในอนาคตอันไกลโพ้นวงเนี่ยจะได้มีพระพุทธเจ้าจะได้ไม่ขาดช่วงของพระพุทธเจ้าเพราะสังสารวัฏนี้เป็นวงกลมฉะนั้นที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งแต่whenever แหละนะคะโหยต้องมีมาเรียกว่านับไม่ถ้วนละเป็นล้านน่ะถ้าพระเจ้าเนี่ยมีเป็นล้านเนี่ยนะองค์เนี่ยพวกเราอะที่ว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้เนี่ยโอ้โหมันจะนานอีกสักเท่าไหร่ผ่านพระพุทธเจ้าเป็นโอ้ตายพูดไม่ได้เลยมันต้องเน่าแบบคุณต้องไปช่วยกันหาศัพท์นามอันนึงอะหาศัพท์คำนึงอะที่จะมาอธิบายถึงความเป็นน้ำเน่าอย่างสุดเนี่ยของสังสารวัฏไปช่วยกันหานะคะทีนี้อ่ะมาถึงตรงนี้นะคะกลับมาที่ตรงนี้อีกนะตัวนี้ตายได้สองสาเหตุหมดอายุไขตายได้
หมดบุญก็ตายได้ตัวเนี้ยนะคะแต่ก่อนที่คุณจะอยู่จนหมดอายุไขได้คุณต้องมีพลังบุญเสริมที่จะช่วยให้ตัวนี้อยู่จนหมดอายุไขแต่ถ้าพลังบุญเนี่ยนะใช้ไปมันหมดได้แล้วถ้าคุณเนี่ยนะไม่ทำบุญต่อนะบุญหมดอายุไขยังไม่หมดเหมือนกับเหยียบเบรกเลยกึ๊กตายได้ทันทีตายอุบัติเหตุตายอย่างโรคภัยไข้เจ็บแบบรวดเร็วตายเลยนะก็คือหมดบุญฉะนั้นทำไมจึงเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าการที่คุณอยู่อย่างนี้เนี่ยคุณมีเจ้ากรรมในเวรตามไล่กวดคุณอยู่นะคะคุณเกิดตรงนี้นานนับอเนกชาติแล้วใช่ไหมฉะนั้นเราพูดยังไม่เวอร์ที่สุดเลยนะไม่เวอร์ที่สุดแล้วว่าแต่ละชาติที่คุณเกิดมาตรงนี้คุณไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับใครไว้แค่เจ้าเดียวเท่านั้นเจ้าเดียวตรงนั้นน่ะก็คือเจ้ากรรมในเวรของเรานี่คือเราเจ้ากรรมในเวรของเราเนี่ยจึงมีอเนกกับเจ้าที่กำลังไล่กวดคุณเหมือนกับหมาไล่เนื้อเข้าใจไหมไล่กวดคุณเนี่ยเหมือนหมาไล่เนื้อเลยเต็มไปหมดเนี่ยบางเจ้าก็ใหญ่นะเพราะเราไม่รู้ว่าในอดีตเนี่ยคุณไปทำอะไรกับใครไว้เข้าใจไหมฉะนั้นเวลาที่คุณทำบุญเนี่ยคนไทยเราจึงมีคำว่าทำบุญต่อบุญต่ออายุต่อบุญต่ออายุก็คือว่าช่วยคุณสามารถวิ่งเร็วกว่าเจ้ากรรมในเวรที่กำลังไล่กวดคุณแต่คุณอาจจะวิ่งเร็วกว่าเจ้ากรรมในเวรรายเล็กๆแต่ถ้ารายใหญ่ๆเขาวิ่งได้เร็วเขาวิ่งได้เร็วใช่ไหมคุณเคยได้ยินไหมที่เขาทำบุญเนี่ยนะ7 วัด 9 วัดเนี่ยทำเสร็จกลับมาเกิดอะไรขึ้นรถคว่ำตายหมดเนี่ยแล้วเราก็สงสัยว่าทำบุญตั้ง7 วัด 9 วัดเนี่ยทำไมรถตายอ่ะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ทำให้คนเนี่ยศรัทธาวิปริตได้นะสงสัยมากเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าบุญอะไรทั้งหลายแหละที่คุณทำเนี่ยนะ7 วัด 9 วัดทอดกฐินทอดพระปักมันยังไม่ใช่เป็นบุญหนักในฝ่ายกุศลบุญหนักในฝ่ายกุศลมีเรื่องเดียวคือสติปัฏฐาน4วิปัสสนาพาตัวใจกลับบ้านเพราะว่าเป็นบุญหนักที่จะพาคุณแหกคุกชีวิตไปนิพพานแต่ทอดกฐินทอดพระป่าอะไรต่ออะไรพวกนี้7วัด9วัดไม่ได้พาคุณแหกคุกชีวิตไปนิพพานจึงยังเป็นบุญเล็กอยู่เข้าใจไหมฉะนั้นบุญเล็กพวกนี้มันไม่สามารถประทังไอ้พวกเจ้ากรรมในเวรลายบ้งบ้งลายบ้งบ้งลายบ้งบ้งเนี่ยคุณดูสินี่แหละลายบ้งพวกนี้เนี่ยเขาแค่ตะปบทีเดียวอ่ะคุณเสร็จเลยคุณเสร็จเลยแต่ถ้าคุณเนี่ยนะทำกรรมหนักเนี่ยนะในฝ่ายที่เป็นกุศลนะคะกรรมหนักที่เป็นฝ่ายกุศลเนี่ยก็คือเดี๋ยวดิฉันเนี่ยมีภาพอันนี้เนี่ยให้ดูนะคะอยู่ตรงไหนเอ่ยนะจะเจ้ากรรมในเวรคุณดูนะคะอันนี้เห็นไหมเจ้ากรรมในเวรนะคะมันกำลังเนี่ยไล่กวดเราอยู่รอบถนนวงแหวนเนี่ยไล่กวดกันอย่างเงี้ยวิ่งไปอันนี้เพิ่งได้ภาพใหม่มาเห็นไหมมันก็ถ้าสมมุติว่าเจอลายใหญ่ๆอ่ะยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไล่กวดกันทันน่ะนะถ้าตะปบคุณทันปุ๊บเนี่ยนะคุณก็เสร็จแต่ถ้าสมมุติเนี่ยนะคุณวิ่งขึ้นทางด่วนนะขึ้นคนละสายคนละสายเลยล่ะค่ะอีกวงแหวนนึงเย้ yeah, แม่นแล้วแม่นแล้วเห็นไหมมันวิ่งกันคนละเส้นมันวิ่งกันคนละเส้นเราเนี่ยเขาวิ่งข้างล่างเราวิ่งข้างบนถ้าเราวิ่งข้างบนแล้วแต่ที่จริงอันนี้ยังไม่ถูกทีเดียวที่จริงมันยังเป็นวงแหวนอยู่ที่จริงเนี่ยมันต้องเป็นทางด่วนเนี่ยแหกคุกชีวิตเดี๋ยวต้องปรับนะแต่ยังน้อยนะคะถ้าคุณเนี่ยวิ่งกันคนละเส้นแล้วก็เขากวดคุณไม่ได้เห็นไหมเขาไล่คุณไม่ทันเนี่ยมันจึงต้องอโหสิกรรมโดยอัตโนมัติไม่ได้หมายความว่าเขาไม่กวดคุณนะเขายังกวดคุณอยู่แต่เขาหาคุณไม่เจอนะคะมีเรื่องของเจ้าอาวาสท่านหนึ่งนะคะเจ้าอาวาสท่านหนึ่งเนี่ย